สวัสดีครับพี่น้องมาดูพ่อหนุ่มเหลือน้อยขับรถสิบล้อมามอบตัวกับยู่เคียน3คนนี้เขาเป็นนักรบนะพี่น้องจะเรียกว่านักรบก็ไม่ถูกหรอกเป็นชาวบ้านที่รัสเซียเขาระดมมาต่างคนต่างมานะพี่น้องคนหนึ่งอยู่ที่บูเรียนเตียสาธารณรัฐบูเรียนเตียอยู่ห่างจากมอสโกไปทางประเทศมองโกเลีย 6,163 กิโลเมตรโอ้ไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่น้องมาไกลเหมือนกันมาไกลอีกคนหนึ่งมาจากดาเกสถาน 2,054 กิโลเมตรอีกคนหนึ่งเป็นคนรัสเซียพี่น้องทั้ง3คนนี้ตกลงปองใจกันว่าพวกเราจะรบทำไมรบเพื่อใครสู้ขับรถไปมอบตัวกับยูเครนดีกว่าเนี่ยเขาขับรถมาหาทหารยูเครนเลยนะพี่น้องมาถึงก็ยกธงขาวมาเลยนะทหารยูเครนเขาเฝ้าระวังอยู่กลัวเป็นรถบรรทุกระเบิดเขาต้องเฝ้าระวังอย่างพิถีพิถันนะพี่น้องเกิดเป็นรถบรรทุกระเบิดมาคาร์บอมมันก็จะยุ่งเต็มที่ใช่ไหมแต่บทสรุปก็คือพ่อหนุ่มน้อย3คนนี้มามอบตัวกับยูเครนพร้อมด้วยรถคาร์มัส1คันนี่ชีวิตเรามันต้องมีทางออกไม่ใช่ไปหลับหูหลับตาลบตามคำสั่งของใครบางคนใช่ไหมมันจะหน้ามืดตามัวไปแย่งแผ่นดินของคนอื่นแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองได้ไงทั้งๆที่อยู่ร่วมโลกกันมันก็อยู่ได้แบบสงบสุขแล้วคุณไม่ต้องการความสุขความสงบเหรอใช่ไหมถือว่าสติสตังยังดีนะพี่น้องขับรถมาหาเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะสมมติว่าโยเคียนเขาไม่ไว้ใจใช่ไหมถ้าเกิดเขาซัดอาร์พีจีตึมเข้าไปมันก็ไปทั้งรถทั้งคนนะแต่ก็ถือว่าทหารโยเคียนก็สติดีหนุ่มน้อยหนุ่มเหลือน้อย3คนนี้ก็สติดีแต่ก็เสี่ยงนะพี่น้องสุดเสี่ยงเลยนะอยู่ดีขับรถ10ล้อมาหาทหารยูเครนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรามามอบตัวเราไม่ประสงค์ที่จะรบกับยูเครนก็ถือว่าโชคดีไปนะพี่น้องมันมีทหารหลายกลุ่มมากเลยที่อยู่ชายแดนจะเข้าสนามรบกับยูเครนก็ไม่กล้าจะกลับไปหาปูตินก็ไม่กล้าเพราะว่าโดน3กระทงนะพี่น้องกระทงที่หนีทหารติดคุก10ปีไม่ไปรายงานตัวติดคุก10ปีวางอาวุธต่อทหารยูเครนติดคุกอีก10ปีบวกลบคูณหารแล้ว30ปีกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มที่อยู่ชายแดนน่ะยังไม่ได้ลงสนามรบเลยกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากเสี่ยงว่าสักวันอาจจะโดนทหารพวกที่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาอาจจะออกคำสั่งมึงไม่รบใช่มั้ยซัดตึมเข้ามาอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะพี่น้องกลุ่มที่เข้าถ้ำเสือเพื่อจะได้ลูกเสือกล้ามาหาทหารยูเครนเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองรอดก็ถือว่าแน่นอนมากพี่น้องอยู่ดีขับรถมาหานี่ถือว่าเข้าถ้ำเสือนะพูดง่ายๆตายเป็นตายมอบตัวกับทหารยูเครนดีกว่าประมาณนี้พี่น้องส่วนตัวนี้คืออะไร 9K22 9K33 พี่น้องมันคืออะไร 9K22 9K33 มันเป็นรถมันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่เขามีไว้ยิงอะไรเอาไว้ยิงเครื่องล่อนต่อสู้อากาศยานไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินดนทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเดี๋ยวให้ดูหน้าตา 9K22 9K33 เนี่ยมันคืออะไรนี่อะไรพี่น้องรูปร่างหน้าตาเป็นฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของอดีตสหภาพโซเวียตโดนบอมนะพี่น้องมาจอดเรียงกัน3คันน่ะซัดตึ้มดอกเดียวไปทั้ง3เลยเขาเรียกว่าลูกระเบิดเผื่อแผ่มันเป็นยังไงลูกระเบิดเผื่อแผ่ซัดตึ้มคันที่1คันที่2คันที่3ได้รับอานิสงส์ด้วยระเบิดไปทั้ง3คันเลยพี่น้องเป็นเขาเรียกว่า 9K33 9K22 ของอดีตสหภาพโซเวียตมาจอดคู่กันอยู่เนี่ยเรียกชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียกว่า 2K22 ตุงกุสกาพี่น้องตุงกุสกาเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองของอดีตสหภาพโซเวียตและของรัสเซียติดอาวุธด้วยปืนยิงพื้นสู่อากาศและระบบขีปนาวุธได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับทหารราบและกองทหารรถถังจากเครื่องบินต่ำเฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธล่องเรือในทุกสภาพอากาศขับเคลื่อนตั้งชื่อเป็นรูปแบบลักษณะนาโต้ไปน้องรัสเซียไม่ว่าจะผลิตอาวุธรุ่นไหนออกมาแล้วไม่น้องต้องมีคำว่านาโต้นาโต้นะทำไมต้องเป็นนาโต้ตั้งอาวุธขึ้นมาข่มขวนคนอื่นนะพี่น้องข่มขวนกลุ่มนาโต้รถรุ่นนี้มันมีพิเศษอย่างนึงพี่น้องมันมีขีปนาวุธอยู่ในลำตัวมันแล้วมันก็มีเรดาร์อยู่ในตัวมันด้วยเขาเรียกว่าทูอินวันพี่น้องทูอินวันมี1ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเองไม่ใช่ว่าไม่มีคนขับแล้วมันจะให้มันไปเลยมันไม่ใช่นะ
ต้องมีคนขับด้วยแล้วก็มีขีปนาวุธด้วยแล้วก็มีเรดาร์ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่า2 in 1ซื้อมา1อย่างได้ครบทั้งหมดนี่แหละเป็นอาวุธที่นักรบของยูเครนเขาซัดจะระเบิดค่าที่พี่น้องคิดยังไงไม่รู้ไปจอดเรียงกัน3คันนะน่าจะเป็นลักษณะแบบว่าเองดูข้างหน้านะข้าจะดูข้างหลังเองดูด้านข้างนะข้าจะดูด้านขวาน่าจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้พี่น้องถึงเอารถไปจอดเรียงกันใช่ไหมเป็นเรื่องจริงพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่ช่องของยูเครนเขานำเสนอว่าฝั่งของรัสเซียถูกบอมประมาณสัก200คันถูกบอมประมาณสัก200คันหมายถึงว่ารถหุ้มเกาะที่รัสเซียส่งเข้ามานะพี่น้องเป็นตะวันออกของคาคิปน่าจะเป็นดอนบัสดอนบัสนะพี่น้องโดเนตลูฮันเลยเขานำเสนอจุดนี้บริเวณนี้คาดว่าจะมีทหารรัสเซียไม่ต่ำกว่า 1,000 นายนะพี่น้องผมเคยเล่าให้ฟังรอบหนึ่งวันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังอีกเพราะว่าวันนั้นยังไม่มีภาพปรากฏออกเผยแพร่สู่สาธารณชนปัจจุบันนี้ยูเครนเขานำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่แล้วนะพี่น้องเผยแพร่แล้วเข้าไปในดงนี่ยิ่งกว่าไม่อยากพูดถึงไม่อยากพรรณนาพี่น้องเอ้ยมองไปด้านซ้ายก็รถถังระเบิดมองไปด้านขวาก็รถ 9K22 2K22 ตุงกุสก้าระเบิดมองไปทางไหนมีแต่ระเบิดนะพี่น้องแต่ว่าสติสตังของทหารยูเครนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเลิศนะพี่น้องถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันก็ต้องขวัญเสียใช่ไหมขวัญหนีดีฟอร์ใช่ไหมคลิปที่ผ่านมาก็ลงให้ดูพี่น้องเนี่ยเป็นสถานที่เขาปะทะกันที่กองกำลังของรัสเซียขนมา200คันนั่นแหละพี่น้องแต่ไม่มั่นใจว่าไอ้200คันที่เขาพูดถึงอ่ะมันระเบิดหมดทุกคันหรือไม่หรือว่ามันระเบิดเป็นบางคันดูลักษณะแล้วคงไม่ได้ระเบิดทั้งหมดหรอกพี่น้องคงน่าจะระเบิดเป็นบางคันและอีกอย่างคำว่า200คันเนี่ยมันไม่ได้ไปกระจุกตัวที่เดียวมาซ้ายอาจจะ30ขวาอาจจะ20ตรงกลางอาจจะ5รูปแบบลักษณะกระจายกันไปหลายที่หลายจุดนะพี่น้องเป็นบริเวณที่ทหารยูเครนเข้ามาเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่แหละคือสถานที่ว่ารัสเซียขนกองกำลังมาปะทะแบบเดือดๆยูเครนเขาก็ดักซุ่มโจมตีพี่น้องสตาร์ทมันเรียบเลยเนี่ยเสร็จทุกรายตายเกลี้ยงพี่น้องรัสเซียต้องดับชื่อของรัสเซียต้องดับดิ้นสิ้นไปก็ไอ้เพราะมาเปิดสงครามกับยูเครนเนี่ยพี่น้องนี่สภาพทหารยูเครนเขาเข้ามาเคลียร์พื้นที่เจออย่างที่เห็นนี่พี่น้องนี่เขาบอกว่ายูเครนแผ่นดินของกูนี่แหละนี่แหละทหารนายนี้เขาบอกว่ายูเครนเป็นแผ่นดินของกูครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ